บุญประการประการเนาะยางยางอะไหล่เส้นนึงแล้วดอกลำโพง2ดอกแล้วก็เบ็ดคันเบ็ดฝรั่งคันครับมีเครื่องมือก่อสร้างอีกเยอะแล้วก็มีเครื่องมือก่อสร้างซึ่งอันเนี้ยคือถามจากเจ้าของบ้านทางนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับผมก็ติดตามให้ครับผมแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ได้แก้เขาไม่ได้ไปยักษ์ธรรมดากุญแจอยู่ตรงนี้มันงัดฉีกเลยพองัดฉีกแล้วก็มาตีใส่ใหม่มันงัดได้พอดีก็นู่นขึ้นไปงัดกระเบื้องเมื่อก่อนนู่นไปงัดกระเบื้องถอดไอ้น็อตกระเบื้องออกมุดเข้าทางนู้นแล้วมันมีประตูอย่างนี้ประตูพอทางนู้นงัดได้มีห้องหนึ่งงัดทางนู้นมั่งงัดทางนี้มั่งที่ว่าโดนมาแปดเที่ยวนะนี่ล่าสุดเนี่ยประตูเนี่ยสองสิบวันได้แล้วแต่แม่ไม่ได้ทางในเจ้าบ้านไม่ได้ไปแจ้งความไว้ไงก็เลยไม่ได้นั่นเลยน้อยใจยังว่าเนี่ยจะขายบ้านนะที่ว่านะรีมีทางนู้นประตูเนี่ยแต่รอยนู้นมันล็อกข้างในไว้ก็จะเบื้องต้นก็จะนำตู้แดงนะครับมาติดนะครับแล้วก็จะให้สายตรวจนะครับมาตรวจนะครับ20ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับออกตรวจแล้วก็เปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุนะครับตามมาตรการของท่านผู้บัญชาการด้วยนะครับไม่ได้แจ้งปรากฏว่าไอ้ที่บอก8ครั้งเนี่ยก็คือของแกเนี่ยหายตั้งแต่ยุคสมัยสามียังอยู่ตัวพ่อยังอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็ลูกก็ยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วก็ปรากฏว่าไปแจ้งพ่อไปแจ้งลูกไม่อยู่ลูกไปทำงานก็บอกต้องให้เจ้าของบ้านไปแจ้งให้เจ้าของบ้านไปแจ้งเจ้าของบ้านก็เลยไม่แจ้งเลยแล้วหลังจากนั้นมาก็มันก็หลายปีแล้วประมาณ 6-7 ปีแล้วตอนหลังก็มาหายเมื่อสัก3เดือน4เดือนที่แล้วประมาณ4เดือนหายไปแล้วก็ไปเจออยู่ในพงหญ้าก็ตำรวจก็มายึดเอามาเกี่ยวไปเพราะไม่รู้ของใครจนกระทั่งเจ้าตัวรู้ก็ไปเอาของมาคืนเขาก็ไม่ได้แจ้งจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งเลยก็เลยขึ้นป้ายซะก่อนก็เลยมาดูจะได้ให้เอาไปแจ้งแล้วก็ติดตามให้ได้ของคืนครับผมฉีดพี่จะดูได้ไม่มีใครอยู่นะครับหรือบ้านร้างอะไรเนี่ยฝากกับตำรวจได้นะครับก็เราก็จะเอาตู้มาติดให้นะครับแล้วก็ให้ตำรวจมาตรวจอยู่บ่อยๆนะครับก็คือป้าถ้าคนที่อื่นเขาไม่รู้ว่าบ้านจะไม่มีใครอยู่เอาคนที่เนี่ยแหละคือจะให้ตำรวจครับตอบได้ข้าวเขาตัวตอนที่เขาตัวแล้วแกนะบอกว่าที่ยอมรับ